ชอนใช้เงินบริจาค 250,000 บาททำคลิปจนผู้ใหญ่ใจดีลงพื้นที่ไม่ถือสาโดนขุดชอนบุรณะฮิรันใช้เงินบริจาค 250,000 บาททำคลิปเผยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทีมงานตัดต่อและโปรโมทโพสต์จนมีผู้ใหญ่ใจดีลงพื้นที่ไม่ถือสาโดนขุดจากกรณีแหม่มโพดำเปิดข้อความจากทีมอาสาดับไฟป่าฝากถึงชอนบุรณะฮิรันโดยมีการตั้งข้อสงสัยปมเปิดรับเงินบริจาคดับไฟป่าเชียงใหม่ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดแฟนเพจชอนบุรณะฮิรันโพสต์ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าสรุปยอดบริจาคที่ชอนบุรณะฮิรันได้รับจากแฟนเพจที่ไว้วางใจเพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤตมี2วาระก็คือ1ด้านไฟป่า2เรื่องไวรัสโควิด-19 แจกแจงรายละเอียดในช่วงการรับบริจาคระหว่างวันที่30มีนาคม63จนถึง1พฤษภาคม63ที่ผ่านมาทุกกระบวนการมีการตรวจสอบตั้งแต่เดือนที่แล้วชอนบุรณะฮิรันได้แสดงหลักฐานพร้อมความบริสุทธิ์ใจต่อเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม63ที่ผ่านมายอดบริจาคผู้ติดตามตั้งแต่30มีนาคมปิดรับบริจาค1พฤษภาคมเป็นจำนวนเงิน 875,741 บาท 53 สตางค์แนวทางการดำเนินการแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยครอบคลุมทั้ง3ส่วนคือกำลังสมองกำลังคนและกำลังทรัพย์ดังนี้1เรียนรู้ทำความเข้าใจปัญหาจากรากจากทุกฝ่ายทั้งทางเอกชนหน่วยงานราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กรมป่าไม้ชาวเผ่าปกากยอและประชาชนที่ได้รับผลกระทบระยะเวลาในการดำเนินการคาดว่า2ปีขึ้นไปใช้งบประมาณส่วนตัวในการดำเนินการและเดินทางมาโดยตลอด 2. ทำสื่อเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเผยแพร่ความรู้และนำเสนอแนวทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนั้นเผยแพร่ทาง Facebook Instagram และ YouTube ของชอนบุรณะฮิรันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทีมงานตัดต่อและโปรโมทโพสต์มูลค่า 254,516 บาท 53 สตางค์สำหรับ2คลิปที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเชิงนโยบายมาลงพื้นที่เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้างอันจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ทำให้ผู้รับชมได้นำไปต่อยอดเรียนรู้ช่วยเหลือปัญหาในแบบของตัวเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ใช้พลังทรัพย์ส่วนตัวในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ให้ผู้ชมได้รับชมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาตลอดระยะเวลา4ปีและยังจะทำต่อเนื่องแม้ว่าปิดการรับบริจาคแล้วส่วนช่วงท้ายของการชี้แจงชอนยังได้ระบุด้วยว่าสำหรับสื่อที่นำเสนอข่าวนี้ผมเข้าใจคุณผมรู้ว่าคุณก็กำลังทำเพื่อสังคมเช่นกันหากมีโอกาสในอนาคตที่เราจะร่วมมือกันในทางใดทางหนึ่งได้ผมยินดีเสมอและไม่ถือสาใดๆครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดการตั้งคำถามตามมาอย่างมากมายถึงประเด็นที่ชอนนำเงินบริจาค 254,516 บาท 53 สตางค์จากทั้งหมด 875,741 บาท 53 สตางค์มาใช้ทำสื่อเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทีมงานตัดต่อและโปรโมทโพสต์โดยเผยแพร่ทาง Facebook Instagram และ YouTube ของชอนบุรณะฮิรันเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่โดยชาวเน็ตได้ตั้งคำถามว่าวัตถุประสงค์ของการบริจาคคือช่วยดับไฟป่าและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แต่มีการนับเงินบริจาคเกือบ1ใน3ของทั้งหมดมาทำสื่อโดยโปรโมทใน Facebook Instagram และ YouTube ของชอนเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ